ก็คือตอนที่เราถือนะครับสังเกตว่าใช้ตรงหน้ามือนะครับรับตรงนี้ไม่ใช่จับตรงนี้เลยมันจะกดสายล่างไม่ได้นะครับก็คือสังเกตว่าให้แกะนะครับก็คือเขี่ยมือนิดนึงนะครับมันจะกดคอร์ดง่ายนะครับคอร์ดที่ก็เล่นสองสามคอร์ดเองครับงอที่ตอนนี้สามคอร์ดก็คือคอร์ด C คอร์ด G คอร์ด F นะครับตอนนี้เขาฝึกครับตอนแรกให้เขาฝึกคอร์ดละ4จังหวะคอร์ดละ4จังหวะ2ตอนนี้จะทำเพลงแล้วทำเพลง3 4 1แสงดูแสงดูสี่นะครับคอร์ด G ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้ทันก่อนนะครับแล้วก็มือขวาติ๊กแสงดูติ๊กอย่าให้กำมือแน่นแสงนี่ก็คือสังเกตว่าการจับนะครับมันผ่อนคลายนะครับอย่าให้เขาเก่งแต่แรกคือต้องระวังใช่ไหมครับก็คือจับออกมาติ๊กสังเกตว่าจับให้เหลือติ๊กไม่ต้องเยอะนะครับแต่ไม่ต้องจับแน่นมากเพื่อให้ขยับได้นิดหน่อยนะครับตอนตีไปไม่ต้องยัดลึกไม่ดีเอาปลายก็พอกับติ๊กหักเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบยัดมือในตอนแรกที่เขาเล่นแล้วไม่เขากำมือจนแบบมืออย่างเงี้ยครับไม่ถูกสังเกตว่าต้องให้ผ่อนคลายไม่ต้องตีต้องอย่าไปเก่งมันที่สำคัญเนี่ยคือตอนอยู่บ้านซ้อมเนี่ยต้องคุณแม่จะเช็คด้วยว่าเขาทำได้ที่คุณบอกหรือเปล่าใช่ไหมครับต้องเอาแรงการกดนะครับไปใช้ข้อเนี่ยนะครับแต่เรากำมือเข้ามาหานี่ครับตัวนิ้วโป้งไม่ต้องเปล่งวันนี้เขาแบบเผื่อไปแกงเป็นนิ้วโป้งเนี่ยไม่ต้องครับคือมันแค่นี้นะครับก็คือถ้าเล่นถูกมันก็จะสบายครับมันจะไม่ลองไม่เปล่งนะครับอ่ะครูตี้ลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้สักเพลงได้ไหมครับอาราชาพี่แสงฟังครูตี้เล่นนะครับ